สวัสดีค่ะทุกคนตามมาดูนะคะวันนี้เราพามาดูลามะนะคะตัวนี้คล้ายๆกับอัลปาก้านะคะแต่ไม่ใช่เขาชื่อลามะนะคะรูปร่างของเขาจะหูของเขาจะรูปทรงกล้วยนะคะแล้วก็หน้ายาวขนที่หน้ามีน้อยนะคะขนหยาบแล้วก็หลังจะตรงหลังตรงส่วนหางเนี่ยจะชูขึ้นนะคะน้ำหนักก็ประมาณ 135-180 กิโลนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ120ค่ะตัวใหญ่ทีเดียวเป็นสัตว์ที่กล้าหาญและก็รักอิสระนะคะต่อมานะคะอัลปาก้าค่ะเป็นสัตว์ที่มีหูเรียวนะคะหน้าเล็กสั้นแล้วก็มีขนที่หน้าเยอะหลังจะโค้งนะคะแล้วก็ส่วนหางเนี่ยจะห้อยลงมาคนนิยมใช้ทำเสื้อกันหนาวนะคะเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนขี้อายชอบอยู่กันเป็นฝูง